กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราไปคุยกับนักวิเคราะห์ครับเราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นยังไงคุณสมพงษ์วันนี้หนักนะเซอร์ไพรส์วันนี้หนักนะครับก็ลงค่อนข้างแรงนะครับเป็นยังไงบ้างครับแต่ประเด็นก็คือการลงในรอบนี้เนี่ยเป็นการปรับพอร์ตของบรรดากองทุนกับป๊อปเทรดในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศเองก็ไม่ได้ยังเป็นผู้ซื้อที่เล็กน้อยนะครับครับนะครับเขาก็คงยังไม่เข้านะครับคงรอดูทิศทางกระแสฟันโฟเพราะว่าค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับคงรอให้มันมีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อไหร่ก็กระแสฟันโฟถึงจะไหลเข้ามาครับประเด็นก็คือหุ้นที่ลงมันก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับก็จะมีหุ้นที่น่าซื้อกับหุ้นบางตัวยังน่าขายอยู่นะครับหุ้นพวกน่าซื้อก็ยังคงเป็นหุ้นปิโตรเคมนะครับหุ้นหรือแม้แต่ ICT ตัว True เองก็เริ่มน่าสนใจแล้วลงมาถึงจุดที่น่าสนใจนะครับในตัวปิโตรเคมก็ปรับฐานอยู่นะครับก็จะมีนำโดยปูนใหญ่ท็อป IRPC พวกนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้ววันนี้ก็มีบล็อกต่างประเทศนะครับออกมาอัปเกรดให้สำหรับหุ้นกลุ่ม property จะเห็นได้ว่าวันนี้หุ้นลงแรงมาอัปเกรดให้เขามองยังไงเขามองยังไงดอกเบี้ยถูกหรือเขามองว่ายังไงเขามองว่าดอกเบี้ยถูกกันที่1แต่ว่าเขาให้เป็นเหตุผลที่2นะครับเหตุผลที่1เขาบอกว่าต้นทุนลดลงเนื่องจากว่าราคาน้ำมันลงนะครับเพราะว่าต้นทุนในการขนคนงานในการขนของอะไรเนี่ยของบ้านเราใช้น้ำมันล้วนๆเลยนะครับก็เลยต้นทุนจากน้ำมันลงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยลงก็เลยอัปเกรดเป็นบายสำหรับกลุ่มปกติแล้ววันนี้ราคาเองก็แข็งนะครับยังบวกด้วยหลายตัวยังบวกด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นซื้อแลนด์แอนด์เฮ้าส์ปรึกษาอะไรพวกนี้นะครับครับอันนี้ก็เลยผมก็เลยมองว่ามันเป็นลักษณะตลาดคงไม่ต้องดูดัชนีมากนักนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการselective buy selective sell นะครับในส่วนของ selective sell เนี่ยกลายเป็นหุ้น SME หุ้นเก่งกำไรทั้งหลายที่สนุกสนานกันมาหลายๆเดือนที่ผ่านมาโอ้เช็คบินกันโหดมากนะครับโหดจริงๆครับนะครับแล้วก็เลยลงแล้วมองไม่เห็นอนาคตอะไรหลายๆตัวนะครับมันมีข่าวอะไรเห็นหลายตัวลงแรงมากเลยคุณสมพงษ์ก็คงเศรษฐกิจมันชะลอมันคือก็ใช้คำว่าธนาคารพาณิชย์ก็ใช้คำว่ามันช็อกไปเลย2เดือนในเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์อยู่ๆคนก็เลิกไม่กล้าใช้เงินกันซึ่งปกติเนี่ยมกราคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่คนเขาใช้เงินเพราะโบนัสออกใช่ๆครับแต่ว่ายอดสินเชื่อไม่โตเลยในช่วง1กับ2เดือนที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นผลมาจากการที่ผ่านมาครึ่งปีแล้วเนี่ยงบประมาณของภาครัฐเนี่ยเบิกจ่ายไม่ถึง 20% เลยโอ้ช้าไปหน่อยไม่หน่อยเยอะ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 ไปไหมนะครับเยอะไปไหมมันช้าเกินไปไหมมันเกียร์ว่างกันหมดเลยนะเนี่ยทั้งประเทศมันเลยเกิดภาวะช็อคผมว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับภาครัฐที่เป็นรัฐบาลอาจจะเกี่ยวกับข้าราชการนะเนี่ยกลัวทหารมากกว่าฮะกลัว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 เลยไม่กล้าเบิกไม่กล้าเคยมีลูกน้องก็มีสามีเป็นข้าราชการเขาก็บอกว่าไม่มีใครกล้าเบิกไม่มีใครกล้าเบิกงบเลยกลัวโดนกลัวโดนเล่นกลัวโดนตรวจสอบกลัวโดนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มันก็เลยชะงักหมดเลยชะงักกันถ้าอย่างงั้นตายทั้งประเทศมันยังครึ่งปี6เดือนแล้วนะตุลามาถึงเนี่ยมันยังไม่ถึง 20% เลยแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะคงต้องกระตุ้นให้ภาครัฐมีมาตรการอะไรที่เข็นออกมาแล้วแหละอันนี้มันมากกว่าเกียร์ว่างนี่เหยียบเบรกจอดดับเครื่องกันนะเนี่ยเออใช่ไม่เลยอ่ะมันชะลอรุนแรงเกินไปครับแต่ประเด็นก็คือว่าผมยังไม่ค่อยตกใจกับตลาดมากนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการที่เศรษฐกิจเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่อันคอนโทรลครับมันยังอยู่ในความสามารถในการควบคุมได้มันไม่ใช่แบบวิกฤตอะไรที่แบบรัฐบาลได้แต่มองอะไรอย่างนั้นอันนี้อยู่ที่ฝีมือที่คุณจะเข้าไปกระตุ้นให้ทำงานกันนะครับให้มันงบประมาณมันออกมานะครับคือว่าคงช้าหน่อยแต่รอก็ยังดิ่งดีถ้ามานะครับนะครับก็เลยมองว่ามันเป็นตลาดเองยังอยู่ในเรื่องของการปรับฐานมากกว่านะครับแล้วก็มองว่าเป็นจังหวะซื้อของแบบหุ้น
หุ้นที่ผมแนะนำไปนะครับว่าจะกลุ่มปิโตเคมกลุ่มปาร์ตี้หรือแม้แต่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็โอเคนะเริ่มมีเซ็นสัญญากันละครับก็ดูดีครับครับเอาในมุมเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยคุณสมพงษ์ให้ความสำคัญว่ารอบนี้ลงยังลงให้ซื้ออยู่ใช่ไหมครับครับแล้วก็แนวรับจะอยู่1,480แล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าลงไม่ได้ลงเพราะว่าเรามันมีวิกฤตหรืออะไรแล้วแต่นะครับลงเพราะว่าอันที่หนึ่งค่าเงินเนี่ยมันอ่อนฝรั่งเขาก็เลยไม่ยังไม่มีฟันโฟไหลเข้ามาแต่เขาไม่ได้เป็นผู้ขายในรอบนี้นะครับแล้วก็เลยมันไม่ได้ซีเรียสเพียงแต่ต้องรอโดเมสติกเพย์คงต้องรอการใช้จ่ายของภาครัฐให้มันเห็นน้ำเห็นเนื้อมากกว่านี้นะครับ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 พอคิดว่าลงประมาณตัวเลข 1,500-1,480 เนี่ยลงเที่ยวนี้คุณสมพงษ์ให้ซื้อตัวไหนครับตัวหนึ่งเลยนะครับลูกรักตัวเก่าตัวนี้กลับมาดูน่ารักใหม่แล้วเพราะว่าลงมาถูกแล้วก็คือตัวทรูครับนะครับน่าสนใจนะครับแนวรับก็12 3 11 7อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับต่อช่วงนี้คือเป็นตลาดเป็นของผู้ซื้อไม่ต้องรีบต่อเยอะๆเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น IRPCนะครับที่โอเคนะครับ IRPC กลุ่มป๊อปมาก่อสร้างก็ยังคงมองนาวรัตน์นะครับงบการเงินออกมามองกันปีนี้ว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเยอะมากเลยนะครับคือเป็นลักษณะของ selective buy แล้วพวกนี้เป็นเวลาฟื้นตัวจะฟื้นตัวคือเราต้องเลือกหุ้นที่แบบลงโอเคไม่เป็นไรก็ตามตลาดแต่ไม่ลงเยอะกว่าตลาดแต่ถ้าฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าตลาดนะครับครับก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับครับส่วนหนังชีวิตพวกหุ้นที่โดนถล่มหนักๆฟอร์เฟอร์อะไรพวกนี้นะ AJD อะไรพวกนี้ต้องตัดสินใจมีแอคชั่นอะไรเปลี่ยนตัวเล่นดีไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าต้องควบคุมจุดสต็อปลอสให้ได้ถ้าคุณจะเล่นหุ้นตัวเล็กๆนะครับครับครับกลยุทธ์เลยครับคุณสมพงษ์ครับ selective buyทยอยตั้งรับนะครับทยอยตั้งรับหุ้นลงเป็นจังหวะซื้อมากกว่าครับครับครับมีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์ไหมฮะคุณสมพงษ์เดี๋ยวไม่มีครับไม่มีครับครับครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์ยินดีครับสวัสดีครับครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์ครับคุณสมพงษ์ไม่มีผมมีครับเสาร์หน้าครับเสาร์ที่จะถึงนี่แหละฮะนะครับอย่าลืมนะฮะสัมมนาเล่นหุ้นจริงๆผมใช้ชื่อคำว่าเล่นหุ้นสไตล์สิริวัฒน์นะครับแต่คนพูดเนี่ยมี3ท่านมีคุณสิริวัฒน์มีผมแล้วก็มีนักวิเคราะห์พื้นฐานนะครับคุณสิริวัฒน์เนี่ยเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาเขาบริหารพอร์ตเนี่ยเขาเลือกหุ้นยังไงนะครับเขาดูตลาดยังไงทำไมเขาคิดว่าจะลงอย่างรอบนี้เขาคิดว่าจะลงนะครับผมจะเป็นคนทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเพื่อจะถามทุกท่านนะครับแล้วก็จะเชิญนักวิเคราะห์พื้นฐานมาเล่าให้ฟังมาวิเคราะห์งบให้ฟังว่าเวลานักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์งบยังไงเนี่ยดูยังไงท่านก็วิเคราะห์เองได้นะครับมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเพราะมีเอกสารแจกด้วยมีคอฟฟี่เบรกด้วยนะครับเอกสารผมเข้าใจว่ามากกว่า40หน้านะครับท่านที่สนใจเนี่ยนะครับมี2วิธีครับ1โทรไปที่เบอร์0817838888 0817838888ตอนนี้ก็โทรได้ครับหรือไปที่เว็บนะครับใครเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ไปที่เว็บสะดวกครับคุณไปที่เว็บ webinvestment.comคุณเข้าไปกดตรงจองสัมมนาและจะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดครับว่างไม่ว่างยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้ว่างอยู่นะครับเข้าไปได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าผมเปิดสายนะฮะและใครที่จะส่งคำถามมาก่อนทาง Facebook เรียนเชิญเลยนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับ